รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับครูน้ำในรายวิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพรหัสวิชาอช .11001 ระดับประถมศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนด้วยกันทั้งหมด2เรื่องนะคะเรื่องที่1คือเรื่องความสำคัญและความจำเป็นในการประกอบอาชีพเรื่องที่2คือเรื่องงานอาชีพในชุมชนสังคมประเทศและภูมิภาคทั้ง5ทวีปนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนครูจะมีแบบทดสอบก่อนเรียนให้ทำทั้งหมด5ข้อเตรียมสมุดปากกาดินสอได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปทำแบบทดสอบกันได้เลยค่ะแบบทดสอบก่อนเรียนวิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพข้อ1ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของการประกอบอาชีพกไก่สร้างรายได้เลี้ยงตนเองขอไข่สร้างรายได้นำไปใช้ดูแลครอบครัวคอควายเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงองูสร้างความเป็นมหาอำนาจให้กับประเทศข้อ2หากสมชายอยู่ในชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสมชายจะเปิดร้านขายสินค้าใดจึงจะเหมาะสมที่สุดกอไก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขอไข่อุปกรณ์การเกษตรคอควายอุปกรณ์การเรียนงองูอุปกรณ์งานบ้านข้อ3ข้อใดเป็นข้อดีของการประกอบอาชีพสุจริตกอไก่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศขอไข่มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวคอควายมีคนนับหน้าถือตางองูมีสินค้าออกสู่ท้องตลาดข้อ4ข้อใดเป็นลักษณะการทำงานของผู้ประกอบอาชีพให้บริการกอไก่สร้างความรักและสามัคคีให้คนในประเทศขอไข่อำนวยความสะดวกให้กับทุกคนคอควายสร้างความมั่นคงให้กับบ้านเมืองงองูแก้ปัญหาต่างๆในสังคมข้อ5กิจการร้านเสริมสวยและสปาจัดเป็นธุรกิจประเภทใดกอไก่ธุรกิจการเงินขอไข่ธุรกิจอุตสาหกรรมคอควายธุรกิจการเกษตรงองูธุรกิจการให้บริการหลังจากที่เราทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครยังทำไม่ได้หรือยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคะเพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้นนั้นเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะเรื่องที่1ความสำคัญและความจำเป็นในการประกอบอาชีพก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของอาชีพกันก่อนนะคะอาชีพก็จะหมายถึงการประกอบอาชีพที่สุจริตทำให้เกิดรายได้หรือค่าตอบแทนโดยใช้แรงงานความรู้ทักษะอุปกรณ์เครื่องมือสถานที่วิธีการและที่สำคัญนะคะต้องไม่เป็นโทษต่อสังคมชุมชนและประเทศชาติเมื่อเรารู้จักความหมายของอาชีพกันแล้วนะคะเรามาต่อกันที่ความสำคัญและความจำเป็นในการประกอบอาชีพการประกอบอาชีพมีความสำคัญและความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพราะการประกอบอาชีพทำให้เกิดรายได้หรือค่าตอบแทนเพื่อการเลี้ยงชีพและนำไปใช้เพื่อพัฒนาปัจจัยในการดำรงชีวิตได้แก่ที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและปัจจัยอื่นๆตามความต้องการของแต่ละบุคคลทั้งนี้การประกอบอาชีพมีความสำคัญหลายมิติได้แก่ 1. เพื่อตนเองการประกอบอาชีพทำให้เกิดรายได้
ื่อนำมาใช้สอยในการดำรงชีวิตและตอบสนองความต้องการของตนเอง 2. เพื่อครอบครัวการประกอบอาชีพทำให้เกิดรายได้เพื่อนำมาใช้ในการดูแลสมาชิกในครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 3. เพื่อชุมชนการประกอบอาชีพทำให้ประชาชนในชุมชนสังคมใช้เวลาเพื่อการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 4. เพื่อประเทศชาติการประกอบอาชีพทำให้ประชาชนในประเทศชาติมีการประกอบอาชีพมีรายได้ส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญและความมั่นคงทางเศรษฐกิจเรื่องที่2งานอาชีพในชุมชนสังคมประเทศภูมิภาค5ทวีปการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีผลต่อการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้านในชุมชนสังคมประเทศได้แก่การประกอบอาชีพใหม่และอนุรักษ์อาชีพเดิมในท้องถิ่นผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจในกระบวนการสร้างอาชีพดังนี้ 1. การสร้างอาชีพจากช่องว่างระหว่างอาชีพโดยอาศัยช่องว่างระหว่างอาชีพ2อาชีพเช่นอาชีพขยายลำไม้ไผ่โดยซื้อจากแหล่งปลูกไปขายให้กับแหล่งทำเครื่องจักสาร 2. การสร้างอาชีพจากผลของการประกอบอาชีพโดยอาศัยผลพลอยได้จากอาชีพเดิมเช่นทำภาชนะใส่ของจากมะพร้าวโดยใช้ส่วนต่างๆจากต้นมะพร้าวที่ปลูกเป็นอาชีพอยู่แล้ว 3. การสร้างอาชีพจากทรัพยากรท้องถิ่นเป็นการสร้างอาชีพใหม่โดยอาศัยทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นการทำอิฐจากดินเหนียวที่มีอยู่ในท้องถิ่น 4. การสร้างอาชีพจากความต้องการของตลาดเป็นการสร้างอาชีพใหม่โดยอาศัยข้อมูลทางการตลาดเช่นเลี้ยงกบเพราะตลาดมีความต้องการมาก 5. การสร้างอาชีพที่ขาดแคลนในท้องถิ่นเป็นการสร้างอาชีพใหม่โดยอาศัยข้อมูลในท้องถิ่นเช่นอาชีพรับซ่อมมอเตอร์ไซค์เพราะช่างในหมู่บ้านขาดแคลน 6. ประกอบอาชีพตามบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำอาชีพอะไรรุ่นลูกรุ่นหลานก็จะดำเนินอาชีพต่อเช่นอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวถ้ามีชื่อเสียงก็จะขายต่อจนกระทั่งรุ่นลูกรุ่นหลานหรืออาชีพค้าขายทั่วไป 7. ประกอบอาชีพตามภูมิประเทศซึ่งในประเทศไทยประกอบอาชีพด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นภูเขาที่ราบลุ่มที่ดอนดังนั้นการเพาะปลูกจึงขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่เช่นที่ราบลุ่มสามารถทำนาได้อยู่ใกล้ทะเลสามารถประกอบอาชีพด้านการประมงได้ 8. ประกอบอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลหรือของผู้ประกอบการเองเป็นการประกอบอาชีพในพื้นที่ที่ยังไม่เคยมีการประกอบอาชีพมาก่อนเช่นการนำยางพาราไปปลูกในภาคอีสานซึ่งแต่เดิมยางพาราจะนิยมปลูกทางภาคใต้เป็นส่วนใหญ่การประกอบอาชีพการมีอาชีพเป็นของตนเองต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบร่วมกันได้แก่ความรู้ความสามารถเงินทุนความเหมาะสมของสถานที่และสภาพแวดล้อมแรงงานทั้งนี้ปัจจุบันได้มีการแบ่งงานอาชีพออกเป็น5กลุ่มได้แก่กลุ่มอาชีพเกษตรกรรมกลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมกลุ่มอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์กลุ่มอาชีพด้านอำนวยการและอาชีพเฉพาะทางโดยแต่ละกลุ่มอาชีพมีรายละเอียดดังนี้กลุ่มอาชีพเกษตรกรรมคือการประกอบอาชีพในด้านการเกษตรเกี่ยวกับการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การประมง
โดยนำองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพหลักของพื้นที่คือด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านภูมิอากาศด้านภูมิประเทศด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีของแต่ละพื้นที่ด้านทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมคืองานอาชีพที่มีขอบข่ายเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรมเช่นผู้ให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งค้าปลีกและค้าส่งให้แก่ผู้บริโภคทั้งมีหน้าร้านเป็นสถานที่จัดจำหน่ายเช่นห้างร้านห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อและการขายที่ไม่มีหน้าร้านเช่นการขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้ประกอบอาชีพเพราะมีการลงทุนน้อยกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมคือการประกอบอาชีพที่อาศัยองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับงานช่างได้แก่ช่างไฟฟ้าช่างไม้ช่างยนต์ช่างประปาช่างปูนและช่างเชื่อมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศรวมถึงความเหมาะสมตามศักยภาพหลักของพื้นที่กลุ่มอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์เป็นอาชีพที่อยู่บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้การศึกษาการสร้างสรรค์งานและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญานำมาเชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่โดยการต่อยอดหรือการพัฒนาอาชีพในกลุ่มอาชีพเดิมคือกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมกลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมกลุ่มอาชีพเคหกรรมกลุ่มอาชีพหัตถกรรมและกลุ่มอาชีพศิลปกรรมเช่นแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องสำอางเป็นต้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการผลิตสินค้าที่ต้องต่อสู้ด้านราคาโดยใช้หลักของเศรษฐกิจสร้างสรรค์คือแนวคิดและแนวปฏิบัติที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าของสินค้าและบริการโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากนักแต่ใช้ความคิดสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์งานได้มากขึ้นกลุ่มอาชีพด้านอำนวยการและอาชีพเฉพาะทางเป็นอาชีพที่มีทิศทางเติบโตในสังคมมากขึ้นเช่นธุรกิจบริการท่องเที่ยวธุรกิจบริการสุขภาพธุรกิจบริการโลจิสติกธุรกิจภาพยนตร์ในอนาคตกลุ่มอาชีพด้านอำนวยการและอาชีพเฉพาะทางจะมีความต้องการเจ้าหน้าที่บุคคลพนักงานเพื่อควบคุมและปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือเป็นจำนวนมากโดยผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ต้องมีองค์ความรู้มีระบบการบริหารระบบการจัดการและมีเครือข่ายที่จะสามารถระดมทรัพยากรสนับสนุนอาชีพได้จากที่เราได้เรียนเนื้อหากันไปแล้วนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นครูจะพาไปพบกับบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในอาชีพไปกันเลยค่ะผมนายทิติวัฒน์หุ่นประสิทธิ์เวชผมเป็นเจ้าของธุรกิจรถเกี่ยวข้าวอยู่ที่จังหวัดตราดรถเกี่ยวข้าวนะครับ
ก็แล้วแต่นะครับว่าชาวนาจะจ้างให้เราไปเกี่ยวที่ไหนนะครับจำนวนกี่ไร่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ของจังหวัดตากถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าจังหวัดตากพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่ทำนากันทั้งนั้นนะครับส่วนระยะเวลาในการทำงานของอาชีพรถเกี่ยวข้าวนะครับแต่ละวันนี้จะไม่เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าแปลงนาที่เราไปเกี่ยวนั้นมีขนาดใหญ่หรือเล็กนะครับแล้วก็เกี่ยวหญ้าเกี่ยวง่ายก็ขึ้นอยู่กับข้าวที่ปลูกนะครับบางทีข้าวก็จะมีแบบต้นเปียกมั่งต้นแห้งมั่งเนี่ยล้มมั่งไม่ล้มมั่งนะครับแต่ถ้าเป็นข้าวเปียกนี่จะทำให้รถเกี่ยวข้าวนี่เกี่ยวได้ยากนะครับแต่ถ้าเป็นข้าวตั้งหรือแห้งนี่ก็จะทำให้วันหนึ่งเกี่ยวข้าวได้จำนวนไร่เยอะขึ้นนะครับสมัยก่อนนะครับจังหวัดตราดยังไม่ค่อยมีรถเกี่ยวข้าวนะครับเข้ามารับจ้างเกี่ยวข้าวที่จังหวัดตราดนะครับพ่อผมก็ได้ไปสำรวจมาว่าจังหวัดตราดนะครับอาชีพรถเกี่ยวข้าวนั้นยังไม่ค่อยมีคนทำสักเท่าไหร่นะครับพ่อผมก็ได้ไปซื้อรถเกี่ยวมาเพื่อที่จะรับจ้างชาวนาเกี่ยวข้าวที่จังหวัดตราดพ่อผมก็ทำมาประมาณ10ปีนะครับจากนั้นพอผมเรียนจบผมก็ออกมาช่วยพ่อผมทำเกี่ยวกับอาชีพรถเกี่ยวข้าวนะครับสำหรับผมแล้วนะครับอาชีพรถเกี่ยวข้าวครับเป็นอาชีพที่ผมคิดว่าเป็นอาชีพที่สุจริตอาชีพหนึ่งนะครับถึงแม้ว่ามันจะลำบากไปสักนิดนึงนะครับแต่ผมถือว่าเป็นอาชีพที่คุ้มค่ากับการลงทุนนะครับตอนนี้ผมกับพ่อผมก็ทำอาชีพนี้มาประมาณ20ปีแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นอาชีพที่สืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่นก็ว่าได้นะครับปัจจัยของการประกอบอาชีพรถเกี่ยวข้าวสำหรับตัวผมแล้วนะครับปัจจัยที่สำคัญเลยคือผมคิดว่าน่าจะเป็นการตรงต่อเวลาเพราะว่าการตรงต่อเวลานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับอาชีพนี้นะครับอย่างชาวนาว่าจ้างเราให้ไปเกี่ยวข้าววันนี้แต่ถ้าเราขอผัดเขาว่าไปพรุ่งนี้หรือผัดไปอีก 2-3 วันอนาคตวันข้างหน้าชาวนาก็อาจจะไม่มาจ้างเราอีกนะครับส่วนเรื่องที่คิดว่าอะไรที่ทำให้สำเร็จในอาชีพรถเกี่ยวข้าวนะครับสำหรับผมคิดว่าคือการใส่ใจในการเกี่ยวเพราะว่าผมคิดว่าชาวนาการที่จะทำข้าวออกมาได้แต่ละเม็ดนั้นยากมากนะครับไหนจะเสียเงินค่าปุ๋ยค่ายาบำรุงในการเอาใจใส่แล้วถ้าเราไปเกี่ยวข้าวของเขาแบบส่งไปเหยียบข้าวเขาอะไรแบบนี้ผมว่ามันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะงั้นอาชีพรถเกี่ยวข้าวนั้นผมว่าเวลาเราไปเกี่ยวก็ต้องแบบพิถีพิถันหน่อยและอีกอย่างนึงเลยที่สำคัญคือรถเกี่ยวของเราต้องเช็คความพร้อมอยู่ตลอดเวลาและเราก็ต้องเอาใจใส่ในการบำรุงดูแลรักษารถเกี่ยวของเราเพื่อที่จะพร้อมในการเกี่ยวข้าวหรือรับจ้างชาวนาในครั้งหน้าต่อไปครับสำหรับผมแล้วนะครับเรื่องที่จะแนะนำอะไรให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังนะครับเกี่ยวกับอาชีพรถเกี่ยวข้าวนะครับอย่างแรกผมก็ต้องถามก่อนว่ามีความสนใจในอาชีพนี้หรือเปล่าแต่สำหรับผมแล้วนะครับอาชีพนี้นะครับเป็นอาชีพที่ผมคิดว่าเป็นอาชีพที่สุจริตอาชีพหนึ่งแล้วก็เป็นอาชีพที่งานหนักพอสมควรนะครับต้องถามน้องๆเยาวชนคนรุ่นหลังก่อนนะครับว่ามีใจรักหรือมีความชอบในอาชีพรถเกี่ยวข้าวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าน้องๆเยาวชนมีใจรักในอาชีพนี้ผมคิดว่ามันก็ไม่เป็นเรื่องยากนะครับที่จะทำงานเกี่ยวกับอาชีพรถเกี่ยวข้าวอ
ำหรับผมนะครับปัญหาส่วนใหญ่ของอาชีพรถเกี่ยวข้าวสำหรับตัวผมแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับพื้นที่ของนานะครับเพราะว่าพื้นที่นาของจังหวัดตราดส่วนใหญ่แล้วก็จะมีหล่มมั่งนะครับหรือว่าบางนาก็มีหลุมหรือมีอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้ารถเกี่ยวไปเกี่ยวข้าวที่นาหล่มหรือว่ามีหลุมนะครับแล้วถ้ารถเกี่ยวนั้นไปเกี่ยวแล้วได้แบบพลาดตกลงไปในหลุมนี่ก็ทำให้เราต้องเอารถแบ็คโฮมาดึงนะครับแล้วเราก็อาจจะเสียตังค์ก็เป็นได้นะครับแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งสำหรับผมนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกค่าอะไหล่ของการทำรถเกี่ยวข้าวนะครับเพราะว่าสมัยนี้ค่าอะไหล่รถเกี่ยวนั้นถือว่าแพงพอสมควรนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนเพื่อสรุปเนื้อหาความรู้เดิมคุณครูจะมาสรุปเนื้อหาออกเป็นข้อๆดังนี้นะคะข้อที่1การประกอบอาชีพมีความสำคัญและความจำเป็นเพราะการประกอบอาชีพทำให้เกิดรายได้หรือค่าตอบแทนโดยการสร้างสรรค์ผลผลิตให้แก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติข้อ2กลุ่มอาชีพในปัจจุบันแบ่งอาชีพออกเป็น5กลุ่มอาชีพดังนี้กลุ่มที่1กลุ่มอาชีพเกษตรกรรมกลุ่มที่2กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมกลุ่มที่3กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมกลุ่มที่4กลุ่มอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์กลุ่มที่5กลุ่มอาชีพด้านอำนวยการและอาชีพเฉพาะทางข้อ3การประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับตนเองสังคมสิ่งแวดล้อมและวิชาการข้อที่4การดำเนินงานกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมกลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมให้ประสบความสำเร็จผู้ประกอบการต้องมีองค์ความรู้ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการดำเนินงานอาชีพข้อ5การดำเนินงานด้านความคิดสร้างสรรค์ให้ประสบความสำเร็จเราต้องมี 1. ด้านความรู้ได้แก่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจนั้นๆ 2. ด้านการสร้างสรรค์งานได้แก่การออกแบบบรรจุภัณฑ์การสร้างโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้ามากขึ้น 3. การต่อยอดอาชีพเดิมคือพัฒนาอาชีพเดิมให้แปลกใหม่มากขึ้นการดำเนินงานในกลุ่มอาชีพอำนวยการและอาชีพเฉพาะทางให้ประสบความสำเร็จเราต้องมี 1. เราต้องมีความรู้ในอาชีพเฉพาะทางนั้นๆ 2. เราต้องมีการบริหารคือการบริหารคนและการบริหารงาน 3. การจัดการการจัดการคือการจัดกระบวนการตามขั้นตอนในการดำเนินงาน 4. เครือข่ายการมีเครือข่ายในการสนับสนุนด้านทรัพยากรด้านสถานที่และวิธีการต่างๆหลังจากเราได้รับความรู้จากเนื้อหาไปแล้วนั้นต่อไปเราไปเข้าสู่แบบทดสอบหลังเรียนกันเลยนะคะThank you.
เรามาดูกันที่ข้อ1เลยนะคะข้อ1เขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของการประกอบอาชีพคำตอบก็คือข้องูสร้างความเป็นมหาอำนาจให้กับประเทศเพราะเรามาสังเกตดูนะคะข้อกอไก่ขอไข่และคอควายคือความสำคัญของการประกอบอาชีพทั้งหมดเลยแต่ข้องูไม่ใช่นะคะข้อ2โจทย์เขาถามว่าหากสมชายอยู่ในชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสมชายจะเปิดร้านขายสินค้าใดจึงจะเหมาะสมที่สุดคำตอบก็คือข้อขอไข่อุปกรณ์การเกษตรเพราะชุมชนที่สมชายอยู่ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมข้อที่3ข้อใดเป็นข้อดีของการประกอบอาชีพสุจริตคำตอบคือข้อขอไข่มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวเพราะอาชีพที่สุจริตคืออาชีพที่ถูกกฎหมายและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนข้อ4ข้อใดเป็นลักษณะการทำงานของผู้ประกอบอาชีพให้บริการคำตอบก็คือข้อขอไข่อำนวยความสะดวกให้กับทุกคนเพราะเป็นอาชีพที่ต้องดูแลและเอาใจใส่ผู้รับบริการอย่างดีที่สุดข้อ5กิจการร้านเสริมสวยและสปาจัดเป็นธุรกิจประเภทใดคำตอบก็คืององูธุรกิจการให้บริการสำหรับวันนี้การเรียนในรายวิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพเรื่องความสำคัญและความจำเป็นในการประกอบอาชีพและเรื่องงานอาชีพในชุมชนสังคมประเทศและภูมิภาคทั้ง5ทวีปก็ได้จบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะThank you.